ต่อกันที่การวิ่งอัลตร้ามาราธอนผจญภัยรายการ The North Face 100 Thailand 2015นะครับที่ซิมาลินอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,400 คนจาก38ประเทศทั่วโลกผลปรากฏว่าแชมป์ระยะทาง100กิโลเมตรนะครับประเภทชายเดี่ยวตกเป็นของสัญญาคานชัยนะครับนักวิ่งมาราธอนผจญภัยหมายเลข1ของไทยที่ก็ยังคงโชว์ฟอร์มสมราคานะครับวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา10ชั่วโมง14นาทีนะครับในขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวระยะทาง100กิโลเมตรน้ำเพชรพรทารักเจริญนะครับนักไตรกีฬาหญิงของไทยทำได้เพียงอันดับ2นะครับวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา13ชั่วโมง51นาที16วินาทีนะครับโดยแพ้ให้กับแชมป์อย่างแคทเธอรีนเวลนะครับจอมอึดจากสหรัฐอเมริกาที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับด้วยเวลา12ชั่วโมง21นาที21วินาทีครับ